บัณฑิตใหม่ป้ายแดงของมอบนทุกคนนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะซึ่งทุกปีนะคะก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตรก็จะต้องมีการฝึกซ้อมนะคะซึ่งในปีนี้เราจะฝึกซ้อมในวันที่19และในวันที่20ธันวาคมและพัก1วันคือวันที่21ธันวาคมแล้วก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่22ของมอบนเรารับช่วงเช้าวันที่22นะคะแล้วก็จะเสร็จพิธีประมาณเที่ยงนะคะบัณฑิตของเราก็จะได้กลับไปแสดงความยินดีที่คณะนะคะคณะต่างๆทั้ง11คณะของมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เตรียมสถานที่นะคะเตรียมงานต้อนรับบัณฑิตไว้ที่คณะต้นสังกัดของนักศึกษาในขณะเดียวกันค่ะส่วนกลางก็ไม่น้อยหน้าเราก็ได้เตรียมมุมต่างๆนะคะที่จะถ่ายภาพให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพพร้อมกับทั้งครอบครัวในการที่จะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำเร็จการศึกษานะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นรุ่นที่31ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วนะคะด้วยประวัติอันยาวนานนะคะซึ่งเราผูกพันกับกรมสมเด็จพระเทพตั้งแต่รุ่นที่1นะคะรุ่นพี่รหัส2531จนตอนนี้ที่พวกเรารับก็จะเป็นส่วนใหญ่ปกติที่รหัส2561นะคะ2รหัส61นะคะพูดง่ายๆนะคะก็จากรุ่น31ถึงรุ่น31นะคะก็ตอนนี้บัณฑิตของเราก็31รุ่นแล้วนะคะที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินอย่างต่อเนื่องนะคะยาวนานมาถึง30ปีนะคะก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะคะของบัณฑิตทุกคนที่มีโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านนะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะเตรียมตัวให้พร้อมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเนื่องจากช่วงนี้เราก็ทราบอยู่นะคะว่ายังเกิดวิกฤตโควิด-19 ปีนี้เรายังถ่ายภาพนะคะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็การฝึกซ้อมภายใต้หน้ากากอนามัยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งยังไงไม่เปลี่ยนแปลงก็คือแววตาที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขถึงเราจะสวมหน้ากากอนามัยแต่แววตาที่เรามองเพื่อนมองอาจารย์หรือมองสถาบันของเรามองครอบครัวของเราก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะในช่วงเขตพิธีเราก็จะสวมหน้ากากอนามัยการตามที่มาตรการกำหนดส่วนเพราะเนื่องจากเป็นห้องปรับอากาศเนาะถ้าออกไปด้านนอกบัณฑิตก็สามารถถ่ายภาพอยู่ที่โล่งแจ้งก็ถอดแมสได้นะคะที่จะอยู่ร่วมกับญาติญาติพอเจอคนหมู่มากเพื่อป้องกันตัวเองรวมทั้งครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะคะที่เรารักก็ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยกลับเข้าไปนะคะในสถานที่แออัดเนาะแต่ถ้าโล่งแจ้งก็เราสวยทะลุแมสได้นะคะอันนี้ฝากตรงส่วนนี้นะคะว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเขตพิธีอาคาร7รอบนะคะเป็นที่แรกที่เราได้เข้ามาตั้งแต่พิธีบายสีสู่ขวัญเมื่อเราอยู่ชั้นปีที่1และในวันนี้เราก็จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะในห้องนี้นะคะจากกรมสมเด็จพระเทพวันแรกนะคะที่เราจะการฝึกซ้อมย่อยนะคะคือวันที่19นะคะฝึกซ้อมย่อยที่คณะขอความร่วมมือบัณฑิตกดติดตามนะคะ Facebook กลุ่มบริหารจัดการบัณฑิตติดตามเว็บไซต์ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะรวมทั้งเพจพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะนั้นจะให้ข้อมูลต่างๆก่อนวันที่19บัณฑิตจะต้องทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองนะคะตามรูปแบบที่ทางฝ่ายแพทย์ได้กำหนดนะคะซึ่งได้เผยแพร่อยู่ทั้งหน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้า Facebook แล้วก็หน้าเพจต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะตรวจ ATK ก่อนเข้าการฝึกรับการฝึกซ้อมนะคะผลวันที่17หรือ18ก่อน 18:00 น.แล้วก็นำผลที่ได้นะคะถ่ายภาพนะคะบันทึกเข้าไปในระบบนะคะในเว็บไซต์ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหลังจากนั้นฝ่ายแพทย์จะทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะเช้าวันที่19เมื่อเดินทางมาถึงคณะนะคะก็จะได้รับบัตรป้ายห้อยคอปีนี้เราใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะ RFID ในการยืนยันตัวตนของบัณฑิตของเรารวมทั้งเช็คเข้าฝึกซ้อมแล้วก็พิธีรับจริงรวมทั้งประวัติในการกรอกข้อมูลต่างๆจะอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะดังนั้นคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะไม่มี RFID นะคะอันนี้ก็จะเกิดปัญหาตัวนึงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีรายชื่อแล้วก็ยืนยันเสร็จก่อน30พฤศจิกายนจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะแต่ถ้า
้าไม่ได้กรอกข้อมูลนะคะในส่วนของ ATK ผลมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะก็จะไม่ผ่านการคัดกรองที่คณะดังนั้นขอความร่วมมือบัณฑิตนะคะในการที่จะตรวจ ATK แล้วก็รายงานผลเข้าไปในเว็บไซต์ของพิธีพระราชบัญญัติก่อนนะคะภายในเย็นวันที่18นะคะเพื่อตอนเช้าจะได้ไปที่คณะได้นะคะช่วงเช้าคณะก็จะกำหนดนะคะตั้งแต่7โมงถึง9โมงในการรายงานตัวนอกจากนั้นนะฝากบัณฑิตนะคะเตรียมภาพ1นิ้วตามที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะคะเพื่อนำบัตรนำรูปภาพนะคะมาติดที่บัตรตามช่องที่เราเตรียมไว้ให้นะคะรวมทั้งบัตรประชาชนมาแสดงที่คณะนะคะว่าตัวจริงกับชื่อกับรูปภาพตรงกันนะคะหลังจากนั้นทางคณะจะติดสติ๊กเกอร์ตามมหาวิทยาลัยเข้าที่มุมภาพของเรารวมทั้งRFID ที่เป็นของเราทุกคนจะมีคนละอันนะเป็นข้อมูลของใครของมันนะคะหลังจากนั้นก็จะสอดเข้าไปในป้ายห้อยคอและบัณฑิตขอให้เก็บป้ายตัวนั้นห้าม3อย่างนะคะห้ามหักห้ามงอและห้ามหายนะคะขอให้รักษาป้ายห้อยคอบัณฑิตนะคะตลอด3-4วันเพราะว่ามันมีวันพัก1วันนะคะวันที่19วันที่20วันที่21ก็คือช่วงพักเบรกก็ให้เก็บไว้ดีๆนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้อีกครั้งในการที่จะเข้ารับพระราชบัญญัติในเช้าวันที่22ธันวาคมค่ะย้ำนะคะเมื่อได้รับบัตรไปแล้วติดรูปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางคณะยืนยันตัวตนเรียบร้อยจะติดสติ๊กเกอร์มหาวิทยาลัยทับตรงมุมรูปนะคะได้ไปแล้วดูแลอย่างดีค่ะห้ามหักห้ามงอและห้ามหายสำคัญที่สุดคือห้ามหายนะคะเพราะถ้าไม่มีบัตรก็จะไม่มีอะไรที่จะยืนยันตัวตนเรานะคะการแต่งกายบัณฑิตนะคะก็ขอให้เน้นสำคัญที่สุดนะขอให้สวมรองเท้าคู่ที่จะใช้จะใส่ในวันรับจริงนะคะเพื่อที่จะได้ชินนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะคะขอความร่วมมือสวมรองเท้าคู่ที่จะใส่ในวันรับจริงนะคะผู้หญิงก็จะประมาณ2นิ้วนะคะไม่เกินนั้นนะคะแต่ถ้าใครอยากใส่สูงกว่านั้นก็จะต้องมั่นใจว่าจะไม่ล้มนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ใส่ประมาณ2นิ้วถ้าใครไม่ชินก็จะใส่พื้นราบก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ไม่เป็นส้นแหลมนะคะขอให้เป็นส้นตันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ล้มนะคะเป็นรองเท้าคัดชูหุ้มส้นนะคะผู้ชายก็เช่นเดียวกันค่ะสีดำร้วนนะคะไม่มีลวดลายค่ะใส่กระโปรงให้เรียบร้อยนะคะความยาวประมาณเข่าหรือคุมเข่านะคะเพื่อที่จะเดินคล่องตัวด้วยนะคะจะเป็นจีบลอกกระโปรงพิษเป็นได้ทุกแบบค่ะใส่แบบไหนก็ได้แต่ขอให้ยาวประมาณเข่านะคะไม่สั้นเกินไปนะคะเสื้อก็สวมเสื้อสุภาพให้เรียบร้อยนะคะเป็นเชิ้ตเป็นเสื้อน้องๆเภสัชชอบถามว่าใส่เสื้อกาวได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะใส่ทับได้แต่ขอให้เป็นกระโปรงนะคะน้องผู้หญิงนะคะน้องผู้ชายได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นกางเกงนะคะส่วนสำหรับบัณฑิตที่ขอความที่แจ้งความจำนงมาที่จะแต่งกายตามเพศสภาพนะคะเพศสามารถแต่งกายได้ตามที่คุณขออนุญาตมานะคะเป็นสาวหล่อสาวสวยได้ทั้งนั้นนะคะบัณฑิตที่มีคันนะคะหรือใส่เคยประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ยังรักษาตัวไม่ดีแต่ว่าอยากเข้ารับพระราชบัญญัติพร้อมๆเพื่อนๆนะคะเราจะเรียกบัณฑิตกลุ่มนี้ว่าบัณฑิตพิเศษนะคะเราจะแยกน้องออกมาจากเพื่อนๆนะคะจะไม่ได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนๆนะคะคือไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้แต่เนื่องจากน้องไม่สามารถที่จะฝึกได้หลายรอบหรือนั่งได้เป็นระยะเวลานานหรือเดินเหินไม่สะดวกนะคะดังนั้นจะถูกแยกออกมาจากเพื่อนนะคะจะรับแยกกับพระองค์ท่านแยกออกจากกลุ่มเพื่อนนะคะเราเรียกกลุ่มนี้ว่าบัณฑิตพิเศษเพราะฉะนั้นขอให้บัณฑิตที่แจ้งว่าตั้งครรภ์หรือประสบอุบัติเหตุนะคะมีเดินเหินไม่สะดวกให้แจ้งที่คณะต้นสังกัดเมื่อท่านมารายงานตัววันที่19จะถูกแยกออกมาเป็นบัณฑิตพิเศษนะคะแยกรวมทั้งบัณฑิตที่อุปสมบทนะคะเราจะเรียกว่าบัณฑิตพระสงฆ์ก็แยกจากเพื่อนเหมือนกันค่ะจะไม่ได้รับนะคะพร้อมๆกับเพื่อนๆส่วนบัณฑิตว่าที่ร้อยตีค่ะจะเข้ารับรวมกลุ่มกับเพื่อนๆได้ตามปกติแต่จะแยกฝึกซ้อมในการถือกระบี่ให้นะคะอย่าฝากน้องๆ นะคะในวันที่19เช้าเนี่ยที่ฝึกซ้อมที่คณะอย่าลืมนะอย่างเช่นศิลปประยุกต์เรามีแค่37คนเนาะวิศวกรรมศาสตร์มี448คนวิทยาศาสตร์มี410คนเป็นต้นพยาบาลมี80กว่าคนนะคะเราฝึกซ้อมที่คณะเนื่องจากบัณฑิตเราน้อยเราฝึกซ้อมให้เต็มที่
นะคะทำให้คล่องนะคะให้พร้อมเพรียงอย่างสวยงามเพราะเรามีคลิปวิดีโออันเดียวกันทั้งคณะทั้งมหาวิทยาลัยนะคะแต่พอตอนบ่ายเราต้องมารวมกันที่ 2,909 คนนะคะในการที่เราจะได้ฝึกซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องรอเพื่อนอีกตั้ง 2,900 คนนะคะถึงจะถึงคิวเราดังนั้นเนี่ยความช้าหรือเร็วหรือกี่รอบขึ้นอยู่กับความพร้อมเพียงนะคะปีที่แล้วหรือปีที่ผ่านมาพี่ๆนะคะให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะมีความพร้อมเพียงก็จะเสร็จประมาณ 5:00 นเย็นค่ะบางปีก็จะเสร็จประมาณ 6:00 นแล้วแต่รุ่นนะคะดังนั้นปีนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปฝึกซ้อมให้ถ้าน้องๆทุกคนนะคะช่วยกันนะคะแล้วก็พร้อมเพียงในรอบแรกเราก็อาจจะเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ก็ได้ค่ะอาจจะโอ้1รอบแค่นั้นจบนะคะแล้วเราก็สามารถเข้าสู่วันซ้อมใหญ่ได้เลยวันซ้อมใหญ่ก็จะมีพิธีต่างๆรันเสมือนจริงนะคะแล้วก็ช่วงท้ายก็จะมีพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตแล้วก็ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะในเย็นวันที่20ธันวาคมเสร็จสิ้นจากการฝึกซ้อมใหญ่ถามว่าปล่อยกี่โมงเช่นเดิมค่ะขึ้นอยู่กับบัณฑิตนะคะพร้อมกี่โมงรวมทั้งเวลานัดหมายในวันจริงด้วยกำหนดการตอนนี้เราจะนัดที่ 5:30 เดินแถวประมาณ 6:30 เพื่อเข้าสู่เขตพิธีแต่ถ้าบัณฑิตมีความพร้อมนะคะเราจะประเมินจากการฝึกซ้อมนะคะด้วยความมีวินัยของพวกเราทุกๆคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกอย่างราบรื่นเราก็จะนัดช้าลงนะคะอย่างเช่นอาจจะนัด 6:00 นะคะหรือ 6:30 แล้วก็ให้เดินแถวประมาณ 7:00 เพื่อให้พร้อมประมาณ 8:00 นะคะในเขตพิธีของเราค่ะเช้าวันที่20ธันวาคมนะคะเราจะเรียกว่าการซ้อมใหญ่ในวันนั้นจะมีการถ่ายภาพหมู่นะคะแบ่งออกเป็น12หน่วยนะคะก็คือ11คณะของปอตีแล้วก็บัณฑิตศึกษาอีก1กลุ่มนะคะการถ่ายภาพก็จะแบ่งเป็นอัฐจันทร์ใหญ่กับอัฐจันทร์เล็กนะคะขอให้บัณฑิตดูกำหนดการนะคะให้มาตรงตามเวลานัดหมายควรมาก่อนนะคะเผื่อว่าเพื่อนต่างคณะถ่ายภาพเสร็จเราจะได้ไม่หลุดที่จะหลุดบนอัฐจันทร์ไม่งั้นน่ะเราจะต้องถูกตัดต่อไปยืนบนเพื่อนมันไม่สวยงามนะคะดังนั้นมีวินัยเห็นกำหนดการปุ๊บพยายามมาก่อนมาก่อนเวลานัดหมายนะคะประมาณ30นาทีนะคะเราก็ตั้งแถวตามความสูงนะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้นบนอัฐจันทร์เพื่อถ่ายภาพบันทึกภาพพร้อมๆกับเพื่อนๆในคณะของเรานะคะก็ฝากนะคะวันซ้อมใหญ่วันที่20มีการถ่ายภาพหมู่ในตอนเช้าขอให้บัณฑิตนะคะอย่าฉลองมากคืนวันที่19จะมีปัญหามากถ้าฉลองนะคะวันที่20อาจจะพลาดโอกาสที่จะมาร่วมถ่ายภาพกับเพื่อนๆนะคะเราก็จะมีการซ้อมเดินนะคะเข้าเขตพิธีเสมือนจริงจากหน้าตึกอธิการบดีนะคะมีธงต่างๆปีนี้พิเศษนะคะน้องๆองค์การนักศึกษาร่วมกับน้องๆสโมสรทั้ง11คณะนะคะได้จัดทำริ้วธงอันใหม่นะคะแล้วก็อุโมงค์ธงสำหรับพี่ๆนะคะซึ่งไม่มีรุ่นไหนที่จะได้ถ่ายรูปนะคะกับภาพธงที่น้องๆจัดทำขึ้นใหม่นะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะแล้วก็น้องๆก็จะมาร่วมในวันจริงนะคะน้องๆก็จะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับพี่ๆมีการร้องเพลงขับขานให้มีพิธีเชิดชูเกียรติให้ปีนี้พิเศษจริงๆค่ะพิเศษกว่าทุกปีทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หลายอันนะคะซึ่งเราไม่เคยเห็นในแบบนี้มาก่อนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะลองคอยพบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะคอยพบกับสิ่งที่น้องๆจะเซอร์ไพรส์นะคะในระหว่างช่วงรับพระราชบัญญัตินะคะทั้งในส่วนของส่วนกลางเองแล้วก็ที่คณะต้นสังกัดทั้ง11คณะค่ะในวันรับจริงนะคะตามกำหนดการท่านจะเสด็จออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณ 12:30 นค่ะซึ่งหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จในห้องนะคะเราก็จะอนุญาตให้บัณฑิตกลับไปที่คณะต้นสังกัดยกเว้นคณะที่จะต้องรอส่งเสด็จนะคะก็จะได้กลับคณะประมาณช่วง 12:30 นค่ะแต่คณะอื่นๆที่ก็จะเดินกลับคณะก่อนนะคะคณะที่ต้องอยู่รอส่งเสด็จก็จะประกอบด้วยปีนี้นะคะคณะเภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์แล้วก็ศิลปศาสตร์3คณะก็สุดท้ายนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิตนะคะทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตปอตีของมออุบลทุกๆคนนะคะกับความสำเร็จอีก9นะคะในชีวิตนะคะก็
็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนนะคะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราโดยสวัสดิภาพนะคะมาร่วมเจอเพื่อนๆนะคะเจอมหาวิทยาลัยเจออาจารย์เจอน้องๆที่น่ารักที่รออยู่นะคะแล้วก็เจอครอบครัวที่ในวันที่22นี้นะคะหรือในช่วงรับปริญญาก็จะมาเฝ้ารอนะคะวันที่เราสวมชุดคุยถือใบปริญญาบัตรสีน้ำเงินมีตาสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ที่หน้าปกนะคะเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะเหมือนพี่เองนะคะก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะทุกครั้งที่เห็นใบปริญญาบัตรสีน้ำเงินมันหมายถึงเลือดมอบนความภาคภูมิใจและก็ความรักความผูกพันที่มีต่อสถาบันแห่งนี้นะคะก็ congratulation แล้วเจอกันในวันที่19ธันวาคมในการวันฝึกซ้อมพิธีพระราชบัญญัติประจำปีการศึกษา2564ค่ะสวัสดีค่ะ